ทุกเรื่องราวยังคงโอบกอดใจฉันไว้เฮ้ยเชี่ยวมันกลับมาตัวไหนเนี่ยทำไมไม่บอกวะโอเคปะเนี่ยเฮ้ยมึงเป็นไรเนี่ยมึงทำอะไรผิดมึงรู้อยู่แก่ใจวินมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงเคยถามกูใช่ไหมทำไมกูไม่ยอมสู้กับมึงเพราะมึงเป็นเพื่อนกูไงมึงก็รู้กูชอบฟังแค่ไหนอะแต่กูไม่อยากเสียทั้งมึงเสียทั้งฟังกูเลยไปเรียนอังกฤษไงแต่มึงกับทำฟังงี้เหรอฮะไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้เจ้าพ่อแล้วพ่อหยุดหยุดแล้วพ่อแค่นี้เรื่องมันยังวุ่นวายไม่พออีกเหรอวะพวกแกจะทะเลาะทำไมเนี่ยถ้าเทียบกับที่มันทำกับฟางอ่ะแค่นี้ยังน้อยไปเออกูผิดเองอ่ะมึงต่อยกูอีกดิเอาเปล่าถ้ารู้ว่าแกสองคนทะเลาะกันพร้อมมันอ่ะมันคงจะดีใจมากเลยนะช่วยพวกแกสองคนสงบสติอารมณ์ดีกว่าวะแกมานี่มีอะไรป่ะขิงฉันเจอแย่แล้วเจอที่ไหนมันทำงานอยู่ที่ขนส่งอะแต่ฉันไปหามันสองรอบแล้วมันไม่ยอมออกมาเจอฉันมันคงไม่อยากเห็นหน้าฉันแล้วมั้งพวกแกสองคนไปหามันเองแล้วกันพี่วินแล้วแกก็อย่าเพิ่งบอกเรื่องแกกับฟางนะฉันกลัวยายมันทำใจไม่ได้ฉันรู้
พวกมึงรู้ไหมตอนกูติดคุกเนี่ยมันแย่ขนาดไหนเวลานั้นแม่งโคตรช้าเลยวันไหนเป็นวันไหนก็ไม่รู้โคตรน่าเบื่อถ้ากูไม่คิดถึงตอนที่กูอยู่พวกมึงเนี่ยกูว่ากว่าจะบ้าไปแล้วก็ได้นะเว้ยตอนที่อยู่ข้างในกูก็คิดถึงตอนที่กูเล่นบาสกับมึงไอ้วินรอข้อสอบมึงตอนที่กูแกล้งฟางคนตีนฟางแล้วตอนที่กูแอบชอบขิงจริงๆกูอิจฉาชีวิตพวกมึงนะเว้ยได้ใช้ชีวิตในมหาลัยสนุกดูกูดิซึ่งดูไม่มีอนาคตเลยพวกมึงเป็นกลุ่มไม่เข้าใจหรอกเฮ้ยแย่มึงจะพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะมึงรู้ไหมว่าไอ้วินเนี่ยไปกราบขอโทษไอ้พวกนั้นเพื่อให้เขายกโทษให้มึงอ่ะกูไม่เท่าไหร่หรอกขิงนุ่นมันเป็นห่วงมากเลยนะเว้ยจะถ้าจะเป็นบ้าเลยใช่แล้วก็ตอนที่ขิงเฮ้ยพอแล้วอย่าเห็นกูร้องไห้วะฮะเพื่ออะไรวะเออถ้างั้นก็ไว้นัดไปกินข้าวด้วยกันแล้วกันก็นัดไปให้ครบแล้วกันก็ชวนฟังก็ชวนขิงมาด้วยโอเคเพื่อนถ้างั้นกูไม่รบกวนเวลาทำงานมึงละเออทำงานก่อนสู้เว้ยเดี๋ยวพี่ตังกูแดกข้าวพวกมึงโชคดีมึงโอเคถ้างั้นที่เราเลือกกันมาก็จะมีธีมเสื้อผ้ากับอาหารคิดว่า2อันนี้อันไหนที่จะแบบตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุดอะเราว่าเสื้อผ้านะแฟชั่นดูน่าสนใจดีถ้าเราสามารถดีไซน์เสื้อผ้าที่ดูเฉมๆให้กลับมาดูทันสมัยก็น่าจะเวิร์กอยู่นะนี่นะเพราะว่าท้าทายดีอ่ะเราก็เห็นด้วยโอเคถ้างั้นเราก็เลือกเป็นเสื้อผ้าถ้างั้นเดี๋ยวเราก็ช่วยกันหาข้อมูลอีกทีนึงละกันนะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเรารวบรวมข้อมูลเสร็จเดี๋ยวเราทำแผนเรื่องของการตลาดไปด้วยเลยละกันเนาะได้เลยโอเคงั้นก็ประมาณนี้วันนี้วันนี้ได้อะไรเยอะเลยอ่ะฟังท่านนี่เก่งจริงเลยงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเราขอตัวกลับมากลับได้เลยบ๊ายบายยายฟ้าไปดูหนังกันไหมนัดเพื่อนไว้แล้วอ่ะนัดแฟนฟัง
ันนี้ฟางเข้าเล่มมาให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวทุกคนช่วยดูแล้วกันว่าข้างในมีอะไรผิดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดเราก็ส่งอาจารย์ได้อาทิตย์หน้าเลยเยี่ยมไปเลยในที่สุดก็เสร็จสักทีไอ้รายงานเนี่ยทำปวดหัวอยู่หลายอาทิตย์เลยพวกเราต้องขอบคุณฟางมากๆเลยนะถ้าไม่ได้ฟางเนี่ยรายงานเล่มนี้ต้องไม่ได้ออกมาดีขนาดนี้แน่เลยอะเอางี้ไหมไหนๆรายงานก็เสร็จกันแล้วพวกเราไปปาร์ตี้กันที่คอนโดบิ๊กดีกว่ารุ่นเนี่ยเด็ดส่งตรงจากญี่ปุ่นเลยนะเว้ยกล่องละร้อยสนใจเปล่าเอามาส่งกล่องเลยมีอะไรบ้างวะรุ่นของมึงต้องอันนี้เลยอันเซนเซอร์ที่เด็ดเลยนะเว้ยอันเนี้ยเด็ดจริงป่าวะเออว้าวว้าวเล่มละ200อ้าวคุณชายบิ๊กไงโชคมีอะไรให้ผมรับใช้ครับพอจะมียานอนหลับไหมวะลูกเศรษฐีระดับคุณชายบิ๊กต้องพึ่งยานอนหลับด้วยเหรอครับเออน่ามึงใหญ่ลีลามันเยอะว่าแต่สาวคนไหนวะชื่อคุ้นๆว่ะเอ้ยสรุปมีไหมเออเออก็พอมีอยู่ระดับกูตัวแรงนะเว้ยขวดละ 1,000 กูให้ไป 2,000 เฮ้ยต้องงี้ดิวะว่าแต่มันดีชัวร์ใช่ไหมเออช้างเยิ้มอ่ะเยิ้มแล้วทุกเรื่องราวยังโอบกอดใจฉันไว้แกรู้จักพี่กอบปะกอบเรียนวิศวะผมยาวปะเออตัวสูงสูงตาตีตีขาวๆแบบแป๊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 บมีสเต็กหรอสเต็กแกชอบหรอใช่แกน่ารักมากแป๊บแป๊บแป๊บนี่แกรู้เรื่องใหญ่นั่นยังชื่อวินกับใหญ่เอิร์นนั่นน่ะนะเออฉันเห็นเขาเดินไปไหนมาไหนด้วยกันตั้งหลายครั้งแล้วสงสารยีฟางเนาะโดนสวมเขาแบบนั้นน่ะผู้ชายมันก็นิสัยเหมือนกันหมดแหละแกได้ใหม่ก็ลืมเก่าแต่จะไปโทษยายเอิญคนเดียวก็ไม่ถูกนะเราก็ไม่ได้ทำกันนะเฮ้ยทุกคน
พ่อเราเข้าโรงพยาบาลอ่ะอ้าวพ่อเป็นอะไรมากหรือเปล่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันก็น่าจะเป็นหนักดีกว่าให้พวกเราไปเป็นเพื่อนไหมไม่เป็นไรดีกว่างั้นเรากลับเนาะงั้นเดี๋ยวพวกเรากลับก่อนดีกว่าโอเคได้เดี๋ยวเราไปส่งโอเคไปลองกลับก่อนขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรเข็ดมากยังไงบอกด้วยนะโอเคได้ไว้เจอกันนะเยอะขนาดเนี้ยเมาเนี่ยไม่เมาจริงเหรอไม่เมาแล้วอยากกลับยังยังไม่อยากกลับแล้วจะไปไหนอ่ะก็ที่ไหนก็ได้อ่ะที่วิ่งพาไปอ้าวฟังเข้ามาก่อนดิแล้วเพื่อนๆอ่ะอ๋อพวกมันโทรมาบอกว่าจะเข้ามาชั้นอ่ะฟังนั่งก่อนดิฟังหิวอะไรไหมกินอะไรก่อนเปล่าไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนดีกว่างั้นเดี๋ยวบิ๊กไปเอาน้ำให้ฟังดีกว่านะ
อยู่ดีๆก็ฟ้าบิ๊กขอนะไปเฮ้ยอืม